เดี๋ยวเราจะตัดจบปัญหาชีวิตลุงป้อมก่อนนะเดี๋ยวไปดูเรื่องที่เราควรจะต้องจับตามองกันหน่อยล่าสุดนักลงทุนกังวลสงครามในตะวันออกกลางนะคะแห่ไปซื้อทองคำจนทำสถิติสูงสุดครั้งใหม่แตะ 2,638.70 ดอลลาร์ต่อออนซ์นะคะเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์ในตะวันออกกลางโดยเฉพาะที่เลบานอนคุณพี่จากสงครามเพลเจอร์แล้วก็วอกกี้ทอกกี้เนี่ยกำลังจะพัฒนารุนแรงมากยิ่งขึ้นใช่ไหมคะคุณพี่มันไม่ใช่เฉพาะในเลบานอนอย่างเดียวมันเรื่องของยูเครนด้วยที่สหรัฐปูตินเตือนแล้วบอกว่าถ้าหากล้ำเส้นแดงนะโดนตอบโต้แน่มาทางไหนไปทางนั้นไม่ว่าจะเป็นอังกฤษหรืออเมริกาที่กำลังวางแผนไปจะส่งอาวุธลูกยาวเนี่ยให้ยูเครนไปโจมตีรัสเซียลึกเข้าไปในดินแดงรัสเซียเนี่ยปูตินก็ออกมาบอกว่ามาทางไหนก็ไปทางนั้นละคือไม่ใช่ว่าส่งมาจากยูเครนก็ยิงยูเครนนะอาวุธของประเทศไหนส่งมาจากไหนก็กลับไปรัสเซียก็ส่งกลับไปประเทศนั้นสมมติส่งมาจากอังกฤษก็ยิงไปลอนดอนเลยอย่างนี้เหรอก็ยิงไปลอนดอนเลย Storm Shadow นะ Storm Shadow ทารัสของเยอรมนี IATCMS ของมักกันไฮมาของอเมริกาคือเขาเตือนบอกว่าอย่าเข้าใจผิดคิดว่าความยับยั้งชั่งใจของรัสเซียเนี่ยคือความอ่อนแออย่าตีความอย่างนั้นนะนะอย่านึกว่ารัสเซียลักไก่พูดถึงเรื่องสงไอ้นิวเคลียร์ยุทธวิธีที่จะเล่นงานเพราะรัสเซียบอกว่าไม่มีทางไปที่ไหนแล้วเพราะว่าถ้าต้องต่อสู้เพื่อความอยู่รอดเนี่ยรัสเซียไม่เคยหนีแล้วก็ไม่เคยแพ้ใครด้วยนะตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองอันนี้ก็คือสิ่งที่กังวลคือปูตินกับคือบริงเกนอันนี้ไบเดนเคียร์สตัมเมอร์นายกอังกฤษก็ไปเจอไบเดนผู้เฒ่าเนี่ยนะว่าตกลงจะส่งอาวุธลูกยาวไปรัสเซียไหมรัสเซียลักไก่เปล่าขู่เปล่าหรือเปล่าหรือจะเอาจริงกันแน่กว่าเราจะเสี่ยงไหมเราจะลองของไหมอดีตประธานาธิบดีเมดเวเดฟของรัสเซียบอกว่าไม่มีคำขู่หรอกนะ yes คือ yes no คือ no คือว่ายังไงก็ไปอย่างนั้นเพราะว่าไม่มีทางเลือกอื่นทีนี้อันนี้คืออีกสมรภูมิหนึ่งแต่ตอนนี้กองกังวลว่าการจะขยายตัวอย่างไรก็คือในเลบานอนเพราะว่าผู้สำนักข่าว ABC เนี่ยบอกว่าอิสราเอลวางแผนตั้ง15ปีที่จะใช้ไอ้เครื่องเพเจอร์เครื่องตามขี้ข้าเนี่ยนะเคลือบด้วยระเบิดในระเบิดนาโนหรือฝังระเบิดนาโนในฐานลิเธียมที่อยู่ในที่เอลในเอลอ่ะเขาทำยังไงนะเขายิงเคลือบระเบิดไว้ในเพเจอร์เหรอคุณพี่แล้วส่งรีโมทคอนโทรลไประเบิดได้ไงโอ้โหคือมันมีทั้งสองอย่างมันมีฝังระเบิดไว้ค่ะแล้วลิเธียมมันก็เป็นระเบิดอยู่แล้วคุณโยนไอเพชเจอร์คุณโยนโทรศัพท์มือถือเข้ากองไฟมันก็ระเบิดมันฐานมันระเบิดไงใช่ไหมใช่ของเรานี่ผมก็ลองดูวางหางตัวอยู่เนี่ยเดี๋ยวกลัวมันส่งมาใช่ไหมเออนะคือทั้งหมดเนี่ยมันที่บริษัท BS เขาไปไล่สืบสวนมาปรากฏว่าเป็นบริษัทคือเพชเจอร์ที่เขาใช้ในกลุ่มฮิสบุลลอฮ์เพราะว่ามันเป็นการสื่อสารที่ดักฟังไม่ได้นะก็เลยใช้กันเยอะของเราว่าเราไม่ใช้แล้วล่าสมัยเลยโฟลลิงไอริงแพ็คลิงนะครับไม่มีใครใช้แล้วคือเพจเจอร์มันเป็นการสื่อสารทางเดียวใช่ไหมล่ะมันไม่สามารถที่จะติดตามได้ดักฟังไม่ได้ใช่คือในอุโมงค์เนี่ยในอุโมงค์เขาใช้มอเตอร์ไซค์วิ่งเอานะใต้ดินนะค่ะแต่ในเพจเจอร์เนี่ยมันส่งสื่อสารได้โดยที่มันไม่มีการเจรจาพูดหรือดักฟังได้ค่ะก็ทางฝ่ายฮิสบุลลอห์เขาก็เลยใช้แล้วก็ในอิหร่านก็ใช้ค่ะวอกกี้ท็อกกี้นอกจากเพจเจอร์แล้วก็มีวอกกี้ท็อกกี้นะมีทั้งในซีเรียด้วยก็ระเบิดพร้อมกันเนี่ยตายไป50กว่ารายแล้วก็บาดเจ็บ 3,000 กว่ารายค่ะแล้วก็พิการก็มีนะเพราะมันระเบิดแล้วมันยังโทรศัพท์มือถือถ้าระเบิดเอาไปบางเนี่ยหูเนี่ยระเบิดหัวขอขาดเลยกลัวเลยนะเนี่ยตกเลยใช่มั้ยหัวเละเลยใช่มั้ยฉะนั้นเนี่ย
ฮิซบุลลอห์หัวหน้าฮิซบุลลอห์ฮัสซานรามัลลาห์เนี่ยในรามัลลาห์เนี่ยเขาบอกว่านี่คือการประกาศสงครามแล้วทุกวันนี้อิสราเอลก็เอาเครื่องบินไปทิ้งระเบิดในเลบานอนเนี่ยตั้งแต่ตอนใต้เลบานอนแล้วก็ไปทิ้งระเบิดในกาซาคืออิสราเอลวันหนึ่งไม่มีอะไรนอกจากฆ่าคนตายวันละ40-50คนเรื่องปกติมากทั้งฝ่ายของฮิซบุลลอห์ก็หลังจากประกาศว่านี่คือการประกาศสงครามก็ต้องรอดูว่าเขาจะทำยังไงเพราะว่าพื้นที่ที่ติดกับชายแดนอิสราเอลนั่นนะข้างล่างเป็นอุโมงค์เหมือนกันในชนกาซาเหมือนกันค่ะนะเขาซ่อนอยู่ใต้อุโมงค์เพราะว่าต้นไม้ไม่เคยมีในพื้นที่นั้นนะไม่มีแต่เนินเขาเชิงเขาแต่ดินแข็งฉะนั้นคุณอุโมงค์และกันใช้มอเตอร์ไซค์วิ่งนำสารยาว15-16กิโลเมตรได้ที่เขาเจออย่างล่าสุดที่เจอในกาซานะก็นี่ก็คือสิ่งที่ทองขึ้นดอลลาร์ตกอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยเพราะว่าเงินบาทแข็งเขากลัวทั้งสองสมรภูมิทั้งในรัสเซียกับยูเครนแล้วก็เลบานอนกับคือตอนนี้เนี่ยยอฟกับลันดอนรีดกลาโหมของอิสราเอลเนี่ยซึ่งนี่แต่ยูคิดจะอยากจะปลดแล้วปลดอีกเนี่ยก็จะส่งทหารที่กองพล84ขึ้นไปทางตอนเหนือเพื่อคุ้มครองคือที่ผ่านมาตลอดเวลาเนี่ยชาวเลบานอนประมาณ2ไอ้ชาวอิสราเอล 200,000 คนน่ะต้องอพยพจากชายแดนทางตอนเหนือมาอยู่ทางตอนในประเทศส่งผมไม่เป็นปัญหาทั้งเรื่องของเรื่องอาหารเรื่องที่อยู่อาศัยรัฐบาลต้องคอยดูแลนะแล้วก็เอาทหารระดมพลกองหนุนอีก 300,000 คนไปเป็นทหารเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจที่ทำให้เศรษฐกิจอิสราเอลเนี่ยเสียหายอย่างแรงค่ะ1คนอพยพเข้ามา2ทหารแทนที่ได้ทำงานก็กลับไปเสี่ยงตายตายก็เยอะบาดเจ็บก็เยอะแต่อิสราเอลไม่รายงานแต่ว่าฆ่าคนทุกวันตอนนี้ฆ่าคนทั้งในชายกาซาฆ่าคนทั้งในเวสต์แบงค์และตอนนี้กำลังจะลามไปเลบานอนถ้าเกิดสงครามลามไปเลบานอนแล้วเนี่ยบ้านเราก็เรียกมันพยาค่ะใช่ไหมเพราะก็จะมีกลุ่มหลายกลุ่มเข้าไปร่วมจองร่วมลงขันด้วยว่าจะเป็นกลุ่มมุชาฮีดินกลุ่มชีฮัดกลุ่มอะไรต่างๆนานาฮูตี้ก็วันก่อนก็ยิงจรวดซึ่งเขาเชื่อว่าเป็นไฮเปอร์โซนิกหรือจรวดอะไรก็ไม่รู้ล่ะแต่ยิงเข้าจุดใจกลางอิสราเอลเลยโดยที่ไอออนโดมไม่สามารถสกัดได้แค่นี้ก็อิสราเอลก็ต้องคิดหนักว่าจะทำยังไงอเมริกาเองก็บอกว่าเฮ้ยจะเอากองเรือมาจอดไว้เฉยนี่มันนานๆมันก็ไม่ไหวเหมือนกันนะมันต้องมีโซ่ส่งเสบียงนะทหารมาอยู่เฉยมันก็ง่วงเหงาเขานอนก็นะต้องกินต้องอยู่ค่ะอาหารก็พร่องทุกวันต้องมาเติมตลอดเวลามันเสียเวลาเขาค่ะฉะนั้นจะทำอะไรก็รีบทำแต่จะทำหรือเปล่าล่ะเพราะว่าฮิซบุลลอห์ไม่ใช่กาซากาซามีแค่30,000แต่ฮิซบุลลอห์มี200,000ก็คือกองทัพดีๆนี่เองแล้วมีจรวดอีกแล้วฮูตี้ก็มีอีกอ่ะฮูตี้ก็มีอีก 200,000 ค่ะ 200,000 กว่าอันไหนมันน่ากลัวกับการคุณพี่ระหว่างฝั่งเนี้ยเลบานอนกับฝั่งยูเครนเนี่ยอันไหนจะปะทุแรงกว่ากันมันคือฝั่งอิสราเอลเนี่ยมันมีนิวเคลียร์อยู่ไปอันเดียวคืออิสราเอลมีนิวเคลียร์อยู่ใช่ไหมแต่มันก็มีบอกว่าถ้าปากีสถานโจมตีถ้าอิสราเอลโจมตีปาเลสไตน์ที่จะโจมตีประเทศมุสลิมเนี่ยปากีสถานก็ไม่อยู่เฉยปากีสถานก็มีนิวเคลียร์ถ้าอิสราเอลโจมตีอิหร่านนะอิหร่านก็เริ่มพัฒนานิวเคลียร์ซึ่งเขาเชื่อว่าจวนจะมีแล้วอย่างน้อยก็3ลูกแต่ว่าตอนนี้อิสราเอลไม่สามารถโจมตีอิหร่านได้เพราะว่าคุณต้องบินผ่านแผ่นดินที่เป็นอาหรับหมดเลยตั้งแต่ทางตอนเหนือนะลงมาถึงตอนล่างอียิปต์เนี่ยถ้าจะบินต้องบินอ้อมออกอ่าวทะเลเมดิเตอร์เรเนียนอ้อมไปจะไปช่องแคบฮอร์มุสก็โดนได้งานก่อนถึงค่ะแล้วน้ำมันต้องเติมน้ำมันอากาศจะบินฝ่าผ่านน่านฟ้าจอร์แดนซาอุดิอาระเบียอิรักก็ไม่ได้เขาห้ามบินผ่านฉะนั้นน่ะจะบินไปโจมตีอิหร่านก็บินไม่ได้ค่ะถึงวันนี้อิสราเอลต้องการจะให้สหรัฐเนี่ยได้งานอิหร่านจะแย่นั่นแย่นี่แย่นั่นแย่นี่นะแต่ความน่ากลัวมันมีพอๆกันแต่ว่าที่ถ้าเกิดขึ้นระหว่างรัสเซียกับนาโต้หรืออเมริกาเนี่ยเราไม่ต้องไปผ่อนบ้านผ่อนรถอะไรอีกต่อไปแล้ว
อย่างนั้นเลยเหรอคุณพี่อย่างนั้นเลยเหรอคะคะอ้าวมันอยู่ที่ว่าเขาจะเอากันขนาดไหนไงถ้าโจมตีแค่ฝ่ายละ10-20ลูกเนี่ยไอ้ฝุ่นนิวเคลียร์ก็บังแสงแดดต้นมงต้นไม้ก็ตายหมดแสงแดดก็ไม่มีเราก็มีเราก็อยู่อยู่แบบสมัยยุคหินอ่ะยุคมืดอ่ะไม่เห็นแสงอาทิตย์อ่ะเป็น10 ปีแล้วอยู่ยังไงอ่ะฮะใช่เขาถึงบอกว่าการที่ปูตินเนี่ยยับยั้งชั่งใจอย่าคิดว่าเขาอ่อนแอหรือไม่กลัวนะเขาเพียงแต่ว่า1ไม่อยากให้เกิดทำลายล้างมนุษยชาติเพราะถ้าก็กดแล้วก็กดอย่างเดียวไม่ต้องเหลือกันแล้วอาจจะถ้ามันแค่อเมริการัสเซียก็ยังกับยุโรปก็ยังพอทนพวกเอเชียเรายังพออยู่ไหวใช่ไหมแต่ถ้าว่าลามไปถึงจีนด้วยลามไปถึงเกาหลีเหนือก็เรียกขอแจมด้วยเนี่ยมันก็จะยุ่งมันก็จะลามไปถึงเอเชียแต่ว่าของเรามันมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่นี่นะอย่างน้อยก็เหลือสัก100-200ยังดีแต่คนไทยไม่ทำพันเอาอย่างนั้นนะคุณพี่นะเออนะนุ่งห่มใบไม้ซึ่งสิ่งที่ตอนนี้ที่น่ากลัวคือว่า1สหรัฐกับอังกฤษกับนาโต้จะส่งอาวุธขีปนาวุธลูกยาวให้ยูเครนยิงเข้าไปรัสเซียหรือไม่ผมเชื่อว่าไม่อ่ะไม่กล้าใช่ไหมเพราะว่าฝรั่งเมื่อกูโกตายเหมือนกันไม่น่าจะกล้าไม่น่าจะกล้าสองฮิสบิลลาห์เนี่ยยังไงก็สู้กับอิสราเอลคือถ้าสู้ในตัวต่อตัวเนี่ยนะไม่มีปัญหาหรอกแต่อเมริกาเป็นตัวเสือกไงใช่ตัวเสือกเข้าไปแจมเข้าไปช่วยรบเอากองเรือไปลอยเรืออยู่เนี่ยเพื่อจะช่วยเหลืออิสราเอลและป้องกันอิหร่านไม่เข้าร่วมโจมตีอิสราเอลซึ่งครั้งนี้เนี่ยมันจะไม่ใช่แค่อิหร่านมันจะมีตุรกีซึ่งขอมาขอร่วมด้วยเลยเพราะว่าตุรกีก็หมั่นไส้อิสราเอลมานานแล้วนะถึงแม้จะอยู่ในนาโต้ก็ตามแต่ว่าเป็นนาโต้นอกคอกและตุรกีเป็นกองเป็นประเทศที่มีทหารกองทัพที่ใหญ่ที่สุดอันดับ2ในนาโต้นะรองจากสหรัฐนะตุรกีมาอันดับ2นะค่ะดังนั้นเนี่ยอิสราเอลถ้าดาวน์พังอิสราเอลไม่มีเหลือแล้วไม่มีมันจะไปสู้รบอะไรมีประชากรแค่7 ล้านคนเหมือนกับบี้ลังมดอ่ะนะแต่อเมริกามีขาใหญ่คอยคุ้มครองอิสราเอลอยู่ส่งอาวุธให้ถ้าลำพังป่านนี้ถ้าอเมริกาไม่ส่งอาวุธทุกวันมา3-4 เที่ยวบินเนี่ยจบไปแล้วไม่มีเหลือแล้วนะไอ้นิวเคลียร์ในใต้ทะเลทรายในเกฟนี่ก็คงโดนถล่มไปเรียบร้อยแล้วไอ้ไอออนโดมยังหวังเลยเพราะมันช่วยเหลือไปไหนไม่ได้หรอกเพราะว่าเขายิงมาเป็นแสนๆลูกยาวไอ้โดนนอนโดมไปยิงป้องกันได้ยังไงค่ะมันไม่ได้อันไหลมันต้องส่งไปจากอเมริกาไอ้ออนโดมเนี่ยมันต้องส่งไปจากอเมริกานั่นไม่ใช่ว่าไม่เอาอิสราเอลผิดได้เองนะอเมริกาไม่ได้ตั้งให้คุ้มครองให้นะพวกยูในอเมริกันเนี่ยกลุ่มขันคือสถานการณ์มันล่อแหลมมากเลยที่จะทำให้เกิดสถานการณ์ที่มันบานปลายแล้วยิ่งมีเหตุระเบิดเพจเจอร์เนี่ยโอ้โหมันยิ่งกระตุ้นความโกรธนะคุณพี่คือก็แน่นอนสิเพราะว่ามันวางแผนไว้5 ปีเขาอ้างเป็นบริษัทชื่อ Back A ของฮังการีค่ะจะไปจ้างบริษัทไต้หวันให้ทำนะแล้วส่งไปให้ผู้ซื้อไอ้บริษัทของฮังการีเนี่ยบอกว่าเราไม่มีโรงงานนี่เราไปแค่ออฟฟิศติดต่อประสานงานอย่างเดียวเราไปจ้างไต้หวันให้ผลิตไต้หวันก็ส่งโดยตรงถึงผู้ซื้อเลยค่ะอันนี้ไต้หวันนี่เราก็ไม่รู้ว่าส่งไปแล้วไปแวะที่ไหนก่อนหรือเปล่าจะซวยไปด้วยหรือเปล่าสมรู้ร่วมคิดหรือเปล่าส่งสเปคตามติดอย่างที่ว่าเนี่ยเป็นยังไงเพราะเดี๋ยวนี้มันใช้ระเบิดนาโนเทคโนโลยีเนี่ยใช้ระเบิดเคลือบผิวบางๆไม่จำเป็นต้องเป็นก้อนๆไม่ต้องไปติดตั้งอะไรก้อนก็มีฉีดเข้าไปติดตั้งก็ได้ก็เหมือนกับไอ้เนี่ยไอ้ถ่านลิเธียมที่เนี่ยมันก็เป็นระเบิดดีต้องโยกเข้ากองไฟดูสิระเบิดตุ้มตามตุ้มตามอ่ะถึงบอกว่าการกำจัดมันยากกว่ามากไอ้ลิเธียมไอ้ที่ใส่มือถือเราเนี่ยระวังให้ดีว่าโดนความร้อนมันระเบิดได้ค่ะ
ะทิ้งไว้ในรถเนี่ยทิ้งไว้ในรถเนี่ยนะใช่ใช่อันตรายก็เลยคือเหตุวิกฤตที่จะเกิดขึ้นในโลกซึ่งถ้ามันจำกัดเฉพาะคือถ้าขู่ไปขู่มาเนี่ยมันก็โอเคก็หวานไปตามภาษาแต่การที่อิสราเอลฆ่าคนปาเลสไตน์ตายทุกวันเนี่ยแล้วขังไว้เป็นหมื่นเนี่ยนะมันเป็นการกระทำฝ่ายเดียวที่โลกมุสลิมก็พยายามจะทนอยู่แต่ทุกคนจะไม่ต้องการสงครามไงสงครามคือเละแน่นอนอ่ะเละแน่นอนอิสราเอลมีกองทัพอากาศที่แข็งแรงมันก็พร้อมที่จะถล่มมีทั้ง F-35 F เอ้ยหมดเลยถือว่ามีศักยภาพที่เหนือกว่าแต่เราต้องรอดูว่าสิ่งที่รัสเซียมีไว้ให้ในซีเรียมีไว้ในอิหร่านมีในอิหร่านเนี่ยพร้อมที่จะใช้งานได้ถ้าเกิดศึกหรือไม่นะแล้วเห็นมีข่าวบอกว่าทรัมป์กับกัมลาฮาริสจะไปเจอเซเลนสกี้ผู้นำงี่เง่าที่ทำบ้านเมืองล่มจมเนี่ยนะจะไปเจอด้วยกันมันเป็นผู้มีผู้นำที่งี่เง่าเนี่ยทำไมได้ชาติล่มจมค่ะงี่เง่าคือส่งคนไปตายจนหลายรุ่นจนกระทั่งหมดเหลือแต่คนแก่อยู่ในประเทศเนี่ยคนหนุ่มคนสาวไปตายหมดสงครามที่ไม่จำเป็นเลยเนี่ยใช่เป็นสงครามที่ไม่มีความจำเป็นอะไรเลยแม้กระทั่งคนอเมริกันเนี่ยอย่างไม่ว่าจะเป็นผู้นำไม่ว่าจะเป็นทรัมป์หรืออะไรก็ต้องบอกว่ามันจะไปช่วยยูเครนลบรัสเซียตำหอกอะไรเพราะว่าอเมริกันไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยแต่ลินซี่แกรมเนี่ยไอ้สวไอ้นอร์ทแคโรไลนาเนี่ยมันบอกว่ายูเครนมันมีแร่มีพลังงานมีแร่ธาตุมูลค่า18 ล้านทริลเลียน18 ล้านล้านดอลลาร์อยากได้เหรออยากได้อยากได้สิพูดเนี่ยคือตัวเป็นแค่สวแล้วไม่เคยรบนะเป็นสวฝ่ายนายทหารไปทำบรรณูนน่ะไม่เคยไปรบไหนเลยเป็นฐานอากาศสวไอ้ลิซี่แกรมเนี่ยปากดีเหลือเกินนะข้าวไปปากดีเหลือเกินแล้วก็อ่านงานต้องรบอย่างนั้นอย่างนี้นะแต่ตัวไม่เคยรบเองเป็นนายทหารรัฐบาลนู่นก็ต้องรอดูแล้วกันว่าตกลงเนี่ยจะลองว่าเขารักไก่จริงหรือเปล่านะเขากบไตไว้แล้วมีอะไรบ้างกล้าลองไหมต้องรอดูเพราะว่าอเมริกายังไม่มีไฮเปอร์โซนิกค่ะรัสเซียมีจีนมีรัสเซียมีจีนมีเกาหลีเหนือมีใช่อิหร่านก็มีฮูตี้ยังมีเลยคิดดูอ่ะฮะแล้วก็ดูเข้าไปนะผมว่าคงไม่มาถึงเราแล้วนะเราดูเข้าไปแล้วก็หาจังหวะขายทองซะอย่างนี้เหรอคุณพี่เราก็อยู่กับความงี่เง่าของกับความขี้เง่าขี้โกนักการเมืองระหว่างเราค่ะอย่างที่เคยเป็นมาเออแก้ไม่ได้พูดเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญหน่อยที่ก็จะไปแก้เขาใช้ตัวบ้านตัวเมืองได้ไงเขายังไม่แก้ตกลงเขาจะเรียกประชุมพักร่วมรัฐบาลก่อนเดิมทีเดียวเขากำหนดไว้จะเป็นวันนี้จะไปยื่นแต่คงโดนเสียงทักท้วงจากนักกฎหมายว่าระวังจะเข้าตัวเขาก็เลยบอกว่าต้องไปเรียกพักร่วมรัฐบาลมาเห็นชอบร่วมกันคุณพี่อาทิตย์หน้าเพราะว่าทุกพักมีแผลนี่มีไม่แผลมันไม่กล้าเดินเองมันจะดึงเพื่อนมาตายพร้อมกันคุณพี่มันถ้าเพื่อนลองทำเลยเขาท้าว่าลองทำเลยถ้าแน่จริงลองทำเลยแน่จริงลองดูนะใช่แน่จริงก็ลองดูใช่เพราะวันนี้ภูมิธรรมบอกแล้วว่าเดี๋ยวขอประชุมพักร่วมรัฐบาลอาทิตย์หน้าก่อนเรื่องแก้รัฐธรรมนูญไม่กล้าเดินเดี่ยวจุงกันไปตายปัญหาของประเทศเนี่ยนะมีเยอะแยะผู้ว่าแบงค์ชาติมาขยายความให้ฟังไอ้พวกนี้มันไม่มีสติปัญญาที่ฟังนะ มันพยายามจะแก้ไขแล้วมันเพื่อช่วยเหลือตัวเองใช่ใช่ปลดเปลื้องให้โกงบ้านโกงเมืองได้สะดวกสบายนะใช่ไอ้พวกนี้นะมันต้องไม่ให้อยู่ในแผ่นดินนี้เออใช่ใช่ใช่เพราะงั้นล่มจมที่วัดมันยังเอาเลยคิดดูจะไปเหลืออะไรเนี่ยใช่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 ชาวบ้านธรรมดาครับไปกล้าที่ไหนอ่ะถูกเอาหมดเวลาแล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้คุยกันใหม่นะวันนี้หมดเวลาแล้วนะ20 นาฬิกาแล้วลากันไปก่อนนะคะเจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ